วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast โทนี่เน็บ100เรื่องต้องแก้คือปัญหาที่บิ๊กตู่สร้างเองเมื่อวันที่10มกราคม2566นายโทนี่วูซัมหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการแคร์ทอคแคร์ขับเฮาในประเด็นเมืองไทยปี2566คนที่ทำอย่างแบดจนประชาชนแซดอย่างบ่อยจะไปต่อได้ไหมตอนหนึ่งระบุว่าคิดว่าวันนี้ประเทศไทยต้องซีเรียสกับเรื่องการเมืองและรัฐธรรมนูญไม่อย่างนั้นเป็นแบบนี้จะไปไม่รอดตนเป็นห่วงประเทศจริงๆรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติเป็นต้นมาเขียนแต่ละฉบับมองเห็นหน้าตนคนเขียนสงสัยจะติดรูปตนไว้ข้างฝาเขียนออกมากันตนอย่างเดียวกันทีละอย่างไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เข้าตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนบริหารสุดท้ายทำบ้านเมืองไปไม่รอดต้องกลืนน้ำลายตัวเองกลืนแล้วกลืนอีกจากกลืนธรรมดากลายเป็นคนกลืนจนหน้าด้านนายโทนี่ยังกล่าวต่อว่าที่นายกบอกว่าประเทศไทยอยู่ให้ได้แล้วกันถ้าไม่มีเขาความจริงประเทศไทยอยู่มาก่อนนายกเกิดด้วยซ้ำแล้ววันนี้ที่อยู่มา8ปีคือปัญหาของประเทศเลยบอกว่ามีอีก100เรื่องที่ต้องแก้แต่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ตัวเองสร้างไว้เพราะไม่เคยแก้ปัญหาเสด็จน้ำก็เกิดปัญหาใหม่แล้วที่เปิดตัวก็ยังไม่เห็นนโยบายเลยว่าอยู่ต่อแล้วจะทำอะไรให้ประชาชนพูดแต่ว่าประเทศไทยต้องไปต่อเข้าใจว่าคงต้องใช้ครีเอทีฟคนเดียวกับคุณอัศวินขวัญเมืองถามว่าไปต่ออย่างไรในเมื่อคุณขับรถพาเวียนหัวกันหมดประเทศไทยต้องไปต่อแน่นอนแต่เราต้องเปลี่ยนผู้นำเพราะผู้นำคนเก่าไปต่อไม่ไหวแล้ววนอยู่ในอ่างจะพาลงเหวด้วยไปไม่ได้แล้วโดยที่นายกไปเปิดตัวเมื่อวานยังไม่เห็นมีนโยบายอะไรเลยมีแต่จะพูดว่าประเทศไทยต้องไปต่อพูดแค่นั้นสงสัยใช้ครีเอทีฟคนเดียวกับคุณอัศวินเพราะคุณอัศวินใช้คำว่ากรุงเทพต้องไปต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรจะพาไปไหนพาขับรถวนไปวนมาเวียนหัวหมดประเทศไทยต้องไปต่อใช่แต่ต้องเปลี่ยนผู้นำด้วยไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกเวทีเมื่อวานผมมองแล้วเรียกว่าเป็นเวทีที่มีแต่ความอลังการแต่ไม่มีสาระอะไรเลยนโยบายก็ไม่มีพวกที่ไปยืนอยู่กับท่านก็มีแต่พวกสอตอพวกสอตอที่ว่านี้ไม่ใช่พวกสิบตีนะแต่หมายถึงพวกสอบตกยืนเรียงกันเต็มเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ